คนแพ้คือต้องดูแลตัวเองให้ไวและต้องห้ามร้องไห้พยายามไม่ทักไปทั้งที่ใจมันเจ็บพยายามจะเข้าใจว่าไม่ใช่คนพิเศษกับเธอเลยทุกคนทำแต่ก็ไม่มีสักวิธีทุกวันก็ทำได้เพียงแค่ละเมอคงไม่มีทางที่ฉันจะไปให้ถึงเธอไม่เป็นไรฉันเข้าใจว่าเธอจะเลือกคนที่ชอบหรือว่าคนที่ใช่แต่สุดท้ายคนที่แพ้ก็คือฉันก่อนของคนฉันแพ้คงหมดทุกทางแล้วเธอไม่ต้องพยายามแล้วก็รู้ว่ายิ่งทำให้ใจก็ยิ่งเจ็บกว่าเดิมเพราะเธอให้เขาไปทั้งหัวใจต้องยืนให้ไว้แม้ในใจจะเจ็บแค่ไหนเธอก็ยังเป็นคนสุดท้ายถึงแม้ว่าเราต้องจากกันเก็บความฝันของเธอเอาไว้เขาชนะใช่ไหมพูดมาเลยต้องบอกฉันคิดไม่เอาละตอบกลับในน้ำตาทั่วไปที่อะไรก็ร้องไห้อยู่ตลอดคงไม่ต้องบอกว่าทะเลาะกับเขามาแต่สุดท้ายเรื่องทั้งหมดก็แค่ฝันคิดแพ้ฟูมไฟคงไม่ไหวต้องเป็นฉันแพ้